นี้มันก็สำเร็จค่ะในที่สุดและเช่นเคยค่ะใครนะคะที่ต้องการจะแชทสดๆกับพวกเรานะคะก็พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4827235ครั้งละ3บาทในระบบ True Move ชาวนานะคะมีแบบมีอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะออกนะเยอะนะเยอะนะอีกไม่นานอีกไม่นานจะแบบจะเริ่มแล้วจะเริ่มผมอาจจะเป็นแบบ Lost Sister อะไรอย่างงี้กัดเค้ากัดเค้ามาที่เกริ่นไว้ดีกว่าใช่ค่ะสงครามโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้นะคะที่เราบอกกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นสงครามเกี่ยวกับ Google Plus กับ Facebook นั่นเจ้าของเขาจะมาทำอะไรกันจะมาต่อยกันหรืออะไรไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนกับว่าตอนนี้มันมี Google Plus ออกมาซึ่งมันจะค่อนข้างคล้ายกับ Facebook ความจริงมันคล้ายกันมากเลยแค่แบบเปลี่ยนบางอย่างหรือเปลี่ยนชื่อเรียกอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบกดลงกดไลค์สามารถโพสต์ข้อความอัปเดตสเตตัสอะไรอย่างนี้ได้ก็คือเหมือนกับ Facebook เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือบูมมากคือคนหันไปเล่น Google Plus เยอะมากจะบอกว่า Google Plus เนี่ยนะคะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวใหม่ที่มาแทนพวก High Five MySpace แล้วก็ Facebook ที่ในไทยตอนนี้กำลังให้ความสนใจกันมากแต่ว่าคืออยากจะรู้ใช่ป่ะว่า Google Plus กับ Facebook เนี่ยต่างกันยังไงอันไหนดีกว่ากันอะไรอย่างงี้แต่คือหนูก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันดีกว่ากันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองเล่นเองแต่ว่าวันนี้พวกเราจะมาบอกฟังก์ชันคร่าวๆว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างอย่างแรกที่มันต้องต่างกันก็คือหน้าตาของมันชื่อของมันเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วชื่อของมันก็ไม่เหมือนกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวเว็บของมันหรือแบบตัวหน้าของมันเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะก็คือหน้าเว็บจะมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนซ้ายนี่ก็จะเป็นอวตารก็คือเหมือนกับว่าเป็นรูปโปรไฟล์พิกเจอร์ของเราเนี่ยแหละก็จะเหมือนคล้ายๆกับ Facebook แล้วก็องค์ประกอบส่วนหน้าเว็บหรืออะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นเหมือนวอลโพสต์ที่แบบว่ากําแพงน้อยโพสต์อะไรอย่างเงี้ยกําแพงน้อยคือเหมือนกับ Facebook ที่แบบจะมีแบบคือมีเราไปโพสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปโพสแล้วก็แบบคนอื่นจะมาเห็นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถูกต้องส่วนทางขวามือนะคะก็จะเป็นรายชื่อเพื่อนอะไรอย่างงี้อ่ะไว้แนะนำเพื่อนให้แอดหรืออะไรอย่างงี้ก็คือจะคล้ายๆกันค่ะแล้วเรื่องความเหมือนของ Google Plus เนี่ยกับ Facebook ก็อย่างที่พี่แพรบอกมีอวตารมีเล็กนะมีพวกเฟซอะไรแชทพวกแชทพวกที่เอาไปโพสเป็นวอลที่แบบว่าประกาศให้โลกรู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างงี้ถูกต้องอันนี้คือจะบอกว่าเมื่อกี้เจ๊บอกว่า Facebook มันมี wall ไว้โพสใช่ไหมใช่ Facebook เนี่ยจะเรียกว่า wall ในการแบบโพสอะไรต่างๆแต่ว่า Google Plus เนี่ยเขาจะเรียกว่า stream stream มันแตกต่างกันตรงชื่อตรงนี้แล้วก็ Facebook เนี่ยจะมีการกดไลค์ใช่ไหมคะใช่ที่แบบจะเป็นเรื่องนี้กดไลค์เป็นการกดไลค์แต่ว่า Google Plus เนี่ยก็มีกดไลค์เหมือนกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็น1 plus เอ้ย plus 1ค่ะขอโทษอ๋อเหมือนกับว่าแบบอุ๊ยเราแบบอุ๊ยไลค์ด้วยอ่ะแต่ plus 1ใช่ค่ะแล้วจริงแล้วแค่แตกต่างกันแค่ชื่อเท่านั้นเองใช่ไหมและในกล่องโพสต์ข้อความเนี่ยยังสามารถโพสต์สถานะรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ลิงก์ได้ด้วยจริงก็คล้ายๆกันนะแต่ Google Plus ใช้ Google Map เข้ามาร่วมกับการอัปโหลดรูปได้ก็คือจะแบบเหมือนกับวงกว้างกว่ามันจะลิงก์กับ Google ไปได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถแชร์พิกัดที่อยู่บนเครื่องด้วยนะคะแบบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็สามารถแชร์ให้คนอื่นรู้ได้เลยว่าเอ้ยตอนนี้อยู่ไหนนะอ๋อคือเหมือนแบบปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่น Facebook ใช่ไหมจะแบบประกาศให้โลกรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องเช็คอินแล้วก็ต้องไปที่แบบเอาคุณสมบัติของ GPS เนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ปุ่มบนขวาเป็นปุ่มเช็คอินอันนี้คือลิงก์กับ Google Map เลยถูกต้องแล้วแล้วก็ใน Google Plus นะคะจะสามารถโพสต์ข้อความยาวๆได้จริงๆแล้วเนี่ยใน Google มันจะเขาเรียกว่าอะไรกำแบบเหมือนกับว่ากำหนดไว้ว่าเนี่ยจะต้องแบบโพสข้อความเท่านี้อย่ายาวเกินนี้แต่ความจริงแล้วใน Google Plus เนี่ยคือยาวได้เยอะกว่านั้น Facebook เขาจำกัดไว้แค่420ตัวอักษรเท่านั้นบางทีอย่างเงี้ยเราแบบอุ๊ยแบบชอบเพลงนี้อยากจะแบบแชร์มันทั้งเพลงเลยก็แบบบางทีก็ไม่ได้อยากจะเขียนเยอะๆไงเวลาแบบอุ๊ยเดี๋ยวฉันอยากจะระบายความในใจครับแค้นใจมากซึ่งมันไม่พอต้องมีบางคนเขียนแบบต่อแล้วมีอันถัดไปต่อแล้วต่อไปต่อไปแล้วซึ่งใครเห็นได้บ่อยใน V8 ของเราคุณกรีนต่อซึ่งมันขัดใจจริงมันต้องแนะนำให้พี่กีนไปเล่น Google Plus นะจริงจริงเขาไม่จำกัดเลยนะเพราะ Twitter พี่กีนที่โพสต์อันนึงนี่เรียกว่ามีไว้ต่อหน้ากระดาษต่อก็ไม่ใช่แค่420ตัวอักษรตลอดต่อไปตลอดส่วนต่อไปนะคะเป็นรายชื่อเพื่อนเนี่ยใน Facebook จะเรียกว่ากรุ๊ปแต่ว่าใน Google Plus เนี่ยจะเรียกว่า Circle ความจริงแทบจะคล้ายกันมากนะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสามารถกำหนดความเป็นส่วนตัวได้เหมือนแบบไม่ต้องการให้ใครรู้อันเนี้ยอยากระบายแต่อยากเก็บไว้คนเดียวอย่างนี้ก็สามารถตั้งให้แบบ
บว่าเห็นทุกคนเห็นบางคนเห็นเฉพาะคนนี้คนนี้อะไรอย่างนี้แต่อันนี้ Facebook ก็ทำได้ใช่นี่คือสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Google Plus กับ Facebook ค่ะอันนี้อีกข้อนึงก็คือ Google Plus เนี่ยจะเหมือน Twitter ในรูปแบบ Facebook มันจะเป็นเหมือน Social Network ที่แบบมาผนวกกันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือ Facebook เนี่ยจะต้องแอดเฟรนด์ก่อนแล้วก็อีกฝ่ายต้องรับเป็นเพื่อนเราถึงจะเห็นใช่มั้ยคะแต่ว่า Google Plus เนี่ยสามารถเลือกหาคนที่เราแบบอยากจะแบบเอาไปสอดส่องอะไรอย่างงี้ได้เลยทันทีแล้วข้อความที่เขาโพสต์ไว้เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการแบบว่าอ่ะแค่ตั้งเท่านั้นแค่นั้นแค่นี้แค่นั้นนั่นเองก็เรียกว่าเหมือนเอา Facebook เนี่ยกับ Twitter มาผสมกันใช่เกิดเป็น Google เป็นที่บูมในหมู่วัยรุ่นมากตอนนี้ค่ะแล้วก็ Google Plus นะคะแล้วก็ Google Plus กับ Facebook เนี่ยสามารถแชทผ่านทางหน้าเว็บได้เหมือนกันแต่ว่า Google Plus เนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าระบบแชทของเขานะจะเป็น GTalk ที่มาจาก Google Talk นี่เองก็คือจะใช้ง่ายกว่า MSN ด้วยแล้วก็สามารถใส่พวกอีโมติคอนพวก voice chat แล้วก็วิดีโอแชทได้หมดเลยคือแบบเห็นหน้าเลยอย่างงี้ไม่ต้องเข้าเอมอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะคือทั้งคู่เนี่ยมีระบบ notification แต่ว่า Google Plus เนี่ยสามารถเห็นรายละเอียดการจัดการในกล่องได้ด้วยก็คือเราสามารถจัดการในนั้นได้เลยอะไรอย่างงี้ก็สิ่งที่แต่ว่าสิ่งที่ Facebook มีแต่ว่า Google Plus ไม่มีเนี่ยก็มีนะอย่างแรกเลยโฆษณาออนไลน์ในFacebookอันนี้คือสิ่งที่ไม่ต้องการจริงๆใช่โฆษณาออนไลน์เนี่ย Google Plus จะไม่มีอย่างที่สองนะคะก็คือแฟนเพจอันนี้ต้องการอย่างแฟนเพจเนี่ยก็แบบแฟนเพจของนิวของปั๊มนี้แต่จะไม่สามารถมีใน Google Plus ได้แล้วก็โซเชียลเกมพวกเกมออนไลน์ต่างๆนานาในจะไม่มีใน Google Plus เพราะฉะนั้นพวกที่ติดเกม Facebook นะคะก็ไม่เหมาะกับ Google เพราะฉะนั้นเราก็เล่นคู่ๆไปเลยแล้วกันคือเล่น Facebook เนี่ยก็เล่นเกมไปแล้วพอจะมาโพสต์อะไรก็ไปที่ Google Plus ใช่อีกอย่างที่ไม่เหมือนกันก็คือ alias name ค่ะหรือว่าที่เขาเรียกชื่อหน้าเพจของเราอย่างสมมติของนิวเนี่ยก็จะเป็นwww.facebook.com/newf7 หรืออะไรอย่างงี้ก็จะไม่เหมือนกันส่วนGoogle Plusนะคะตอนเนี้ยมันคือมันบูมมากไงมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งตอนนี้มีคนใช้ประมาณ10 ล้านกว่าคนแล้วมาเร็วมากเป็นอะไรที่มาเร็วแล้วบูมเร็วมากจริงก็อยากให้ทุกคนไปลองใช้ดูเพราะว่าเป็นแกดเจ็ตใหม่ๆที่เรานำมาอัปเดตกันนะคะก็ถ้าคนไหนสนใจGoogle Plusนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.plus.google.com ค่ะใช่งั้นตอนนี้นะคะเราก็ไปพักชม MV กันก่อนค่ะ